ในตอนที่2นะครับเราจะมาเรียนรู้นะคำสั่งนะครับสร้างท่อนะด้วย VBO MVP Piping นะครับคลิกบริเวณนี้นะครับในส่วนที่เป็นคล้ายๆกับท่องอนะครับ Open Dialog นะครับปึ๊บจากนั้นมาจะมีคำว่า VBO Piping Pro นะแล้วก็มีเวอร์ชันล่าสุดของเราขึ้นมานะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเราอัปเดตนะครับมันก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆตามเลขนะครับที่เราอัปเดตมากขึ้นนะครับโอเคนะครับจะมีก็ Build Piping Branch นะครับก็คือกิ่งก้านสาขาของท่อต่างๆนะครับที่ต้องสร้างได้นะครับอ่ะมาดูคำสั่งแรกเลยครับ Collectioncollection คืออะไรครับก็คือชนิดของท่อที่เราสามารถเลือกได้นะในตัว Pro นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับหลายรูปแบบเลยนะครับโอเคตัวแรกคือ basic metal piping นะครับก็คือท่อเหล็กทั่วไปนะ basic นะครับตัวที่2ครับ basic PVC piping ก็คือท่อ PVC basic ทั่วไปนะครับต่อไปครับ metal well piping ก็คือท่อเหล็กที่แบบเชื่อมต่อครับต่อด้วยการเชื่อมนะครับHDPE piping ก็คือท่อ HDPE นะครับท่อสีดำนะแล้วก็ PPR นะครับรวมถึงท่อไฟ PVC ด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเรียนรู้ทีละตัวนะครับแต่เราจะเริ่มต้นจาก basic metal piping ก่อนนะครับกดไปที่ basic metal piping ครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกขนาดได้ซึ่งขนาดนะครับก็จะมีมาตรฐานแค่นี้นะครับให้เราเลือกนะครับซึ่งเป็น OD นะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของท่อนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกนะครับสาย F4 ความหมายคือขอบนอกนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ34นะครับมิลลิเมตรนะมิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับเราเลือกท่อได้แค่นี้นะครับซึ่งแต่ละนะครับชนิดของท่อนะครับก็จะเลือกได้ต่างกันนะบางตัวก็มีท่อใหญ่นะครับบางตัวก็มีท่อเล็กนะครับอย่างกรณีของ Metal Well Piping เนี่ยก็จะเลือกได้เยอะมากนะถึงขนาด610มิลนะครับโอเคเรามาที่ในส่วน Basic Metal Piping ครับผมเลือกนะครับประมาณ4นิ้วคือ114มิลโอเคนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเลือกแล้วนะเราสามารถจะเลือกได้อีกนะว่าจะมี end fitting แล้วก็ socket fitting คืออะไรนะเดี๋ยวเรามาลองสร้างดูก่อนจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคครับเรามาเริ่มเลยนะวิธีการใช้งานง่ายมากครับให้ออกคำสั่งนะดิสอ L ผมจะลากเส้นนะครับยาวนะ2เมตรพิมพ์2 enterจากนั้นเอียงไปตามแกนเขียวครับพิมพ์2 enter แล้วดึงขึ้นนะครับตามแกนน้ำเงินครับพิมพ์2 enter ผมจะได้เส้นตรงขึ้นมานะครับ2 2แล้วก็2นะครับเดี๋ยวผมต้องการที่จะเปลี่ยนนะเส้นตรงนี้ครับให้กลายเป็นท่อนะครับคำสั่งนะครับสร้างท่อของเรานะจะต้องเราต้องสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะครับและจะต้อง make group ครับคลิกรัวๆนะครับหรือทั้งหมดคลิกขวาออกคำสั่ง make group เมื่อเส้นตรงของเรานะที่ต่อกันนะครับ3ตัวตรงนี้ครับเป็นกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกกรุ๊ปของท่อนะครับที่ต้องการสร้างนะนะครับให้กดคำสั่งครับ apply นะครับโดยที่เราเลือกแบบนี้ไปก่อนนะ basic metal piping size 114นะครับ ending fitting คือ end cap socket fitting คือ bond wall ครับกดเลยครับปึ๊บเมื่อกดออกมานะครับเราจะเห็นท่อขึ้นมาทันทีเลยอย่างง่ายดายเลยและมีขนาดบอกด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับจะสังเกตบริเวณนี้ครับเราจะเรียกว่านะครับ ending fitting ครับตรงนี้นะเขาเรียก ending fitting นะครับตรงนี้นะครับ ending fitting นะครับก็คือ end cap ซึ่งก็คือตัวนี้ครับ end capซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ครับถ้าเราไม่โอเคนะครับเราก็กดบริเวณนี้ครับชิ้นงานของเราก่อนนะและเปลี่ยนนะครับไปเป็นอะไรดี non คือไม่เอาออกคำสั่ง apply ครับปึ๊บเรียบร้อยหายไปเลยลองเปลี่ยนดูครับเป็น socket apply กลายเป็น socket ครับต่อไปครับ fang apply กลายเป็น fang ครับกดครับ end capกลายเป็น end cap เลยนี่แหละครับคือหลักการนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะอัปเดตได้นะครับต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นนะครับ socket fitting คืออะไรครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับ2ครั้งนะครับที่ท่อครับมันจะมีเส้นให้เราเลือกนะครับและเราสามารถที่จะนะครับสร้างเส้นเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายเลยกด space bar 1ครั้งกด escape ครับเมื่อออกมาแล้วครับเราจะได้ท่อเพิ่มขึ้นครับดับเบิลคลิกครับลากเส้นครับกดคอนเทนต์หนึ่งทีครับหรือ Escape นะเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาในอย่างง่ายดายเลยนะครับเอาละครับต่อไปมาดูนะเราต้องการจะสร้างนะครับ
วาล์วทำยังไงหรือนะครับข้อต่อระหว่างเส้นทำยังไงนะครับวิธีการคือดับไปคลิกเข้าไปบริเวณนี้ครับกด L ดีสอนะลากเส้นมานะครับให้มาถึงตรงไหนก็ได้กึ่งกลางก็ได้ครับปุ๊บมันจะมีเส้นแบ่งตรงนี้อยู่ครับเส้นแบ่งตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่านะครับ socket fitting นะครับตรงนี้ socket fitting นี่ครับเรียก socket fitting นะครับแล้วตอนนี้เราเลือกบอนด์วาล์วใช่ไหมบริเวณนี้ครับเมื่อเราออกข้างนอกครับมันจะกลายเป็นบอนด์วาล์วทันทีบริเวณนี้ครับปึ๊บเห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยดับคลิกเข้าไปข้างในครับกดครับตรงนี้ครับคลิกเข้าทันทีปึ๊บเห็นไหมครับกลายเป็นบอนด์วาล์วเลยโอเคถ้าไม่ต้องการเป็นบอนด์วาล์วครับเราเปลี่ยนได้ครับกดนะครับ socket fitting เป็น socket กด apply ปึ๊บเรียบร้อยกดเป็นบอนด์วาล์ว apply เห็นไหมครับ easy and fun มากเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูว่ามันรองรับนะท่ออะไรบ้างนะครับก็จะมี3ทางเห็นไหม3ทาง T 3ทางนะครับมีวาล์วนะครับมี socket แล้วมาดูเรียกว่ามันมีนะครับ3ทาง Y ไหมนะครับ3ทาง Y หรือเปล่าลองดูครับผมจะหมุนนะครับบริเวณนี้แล้วก็ลากเส้นตรงนี้ออกไปครับกดข้างนอกหนึ่งทีมีด้วยนะมี3ทาง Y นะครับเนี่ย3ทาง Y นะ45นะครับนะอ่ะโอเคแต่ที่น่าเสียดายครับมันไม่มี3ทาง TY 90ครับซึ่งตรงนี้เองนะครับในประเทศไทยเราก็ใช้อยู่นะโดยเฉพาะถ้าเป็นท่อ PVC เนี่ยเราจะมีตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่มีนะในเวอร์ชันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยผมมี45นะและผมก็จะหักไปอย่างนี้ครับนะครับซึ่งไม่มีนะไม่มีนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมดูแล้วล่ะไม่ยากนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้ก็พอใช้ได้นะนะพอใช้ได้ครับนี่เห็นไหมมันก็พอไปได้นะแล้วผมก็ดึงต่อไปโอเคครับนี่คือหลักการเบื้องต้นในการทำงานซึ่งมันง่ายมากเราสามารถแก้ไขอะไรก็ได้อะโอ้โหชีวิตดีครับเนี่ยการทำงานนะบอกเลยว่า easy and fun มากเลื่อนมาปึ๊บต่อท่อมาเนี่ยทั้งอาคารแป๊บเดียวก็จบแล้วครับนะนี่คือเบสิกนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่แหละครับคือหลักการเบื้องต้นในการใช้งานนะครับ